วัสดีครับก็อยู่กับ CX3 นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว2021นะครับท็อปเบนซินนะครับเรามาดูฟังก์ชันที่เราทำไปวันนี้นะครับก็จะมีคิกเซนเซอร์ครับผมฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมคิกเซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นงานตรงรุ่นของ CX3 นะครับการติดตั้งไม่มีตัดต่อสายไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบซอฟโพสนะครับเวลาที่พอปิดแล้วนะครับมันจะค่อยๆดูดครับก็จะค่อยๆดูครับเมื่อกี้เปิดจากการเตะนะครับอันนี้เปิดจากรีโมทนะครับใช่ทั้งสองอันเลยนะครับแล้วก็เราจะมีสวิตช์ซ่อนไว้ตรงนี้นะครับก็ปิดได้นะครับเรามาดูฟังก์ชันต่อไปกันนะครับตอนนี้ยังปิดไม่เสร็จโอเคฟังก์ชันต่อไปครับนี่เลยไฮไลท์เลยวันนี้กระจกเฟรมเลสนะครับตัวนี้ก็สวยงามมากนี่นะครับเวลาเขาตัดแต่งครับเห็นไหมฮะก็จะกลายเป็นสีเขียวสีฟ้าเลยนะครับสวยงามเลยนะฮะแล้วก็มีเปิดระบบเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ของเดิมจะไม่มีทับฟิกไซนะครับไม่มี Diver Attention Alert นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่ามันคืออะไรนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวกระจกออโต้นะครับนี่ก็จะออโต้ของ4บานนะครับพอเวลาเราล็อกรถนะครับปั๊บกระจกที่ลืมปิดนะครับมันก็จะปิดให้แล้วมันก็จะพับให้นะครับตัวคลิกเซนเซอร์นะครับถ้ารถล็อกอยู่นะครับฝากกุญแจพี่ไว้ครับเนี่ยฮะมันจะเปิดไม่ได้ครับมันจะเหมือนประตูบานนึงนั่นแหละฮะเนี่ยนะครับก็เข้าๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูระบบ Stop and Go กันนะครับในคลิปต่อไปโอเคครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับ CX3 นะครับตัว4 2021นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว Top Benzin ก็จะมาทำการเปิดระบบMRCC Stop and Go นะครับระบบนี้คืออะไรนะครับก็คือระบบ Cruise Control ที่ทำงานที่ต่ำกว่า30ได้นะครับของเดิมเนี่ยต้องความเร็วเกิน30นะครับมันถึงจะทำงานนะครับแต่อันเนี้ยพอต่ำกว่า30มันจะสามารถทำงานต่อเนื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับอันนี้ก็เปิดคูลแล้วนะครับความเร็วอยู่ที่43นะครับกำลังตาม Corolla Cross อยู่หวังว่ายังไฟแดงอยู่นะครับอันนี้เบรกเองหรือว่ารถเบรกให้ครับเบรกเองถ้ามันรถเบรกให้อ๋อรถเบรกให้โอเคโอเคโอเคอันนี้ให้ดูว่าเท้าไม่ได้อยู่นะครับเท้าไม่ได้อยู่เดี๋ยวบอกว่าเบรกเองนี่ลูกค้าว่าอ้าวแล้วจะเปิดทำไมโอเคครับก็จะสังเกตว่าเมื่อกี้นะครับพี่เขาไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะครับรถก็จะสามารถที่จะชะลอแล้วก็เบรกให้จนถึงจุดๆนิ่งคราวนี้พอมันขึ้นคาร์โมโฮครับให้เราแตะคันเร่งทีนึงอย่างเงี้ยมันก็จะตามคันหน้าต่อไปตามไปก่อนก็ได้ครับอย่างงี้นะครับคือมันจะตามคันหน้าต่อไปพอไปหยุดอีกนะครับถ้าเกิน2วิมันก็จะขึ้นคาร์โมโฮอีกนะครับพอขึ้นคาร์โมโฮมันก็จะต้องกดรีซูมหรือว่าเหยียบคันเร่งนะครับแต่ถ้าภายใน2วิรถคันนั้นขยับต่อเราก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็ขยับต่อให้นะครับอันนี้ก็คือระบบ MRTC Stop and Go นะครับก็อันนี้ก็ผมมีเปิดเพิ่มมาอีก2ระบบนะครับจอไปไหนจะละอ๋อลืมไปว่าทัดไม่ได้ครับยังไม่ได้ปลดล็อกหน้าจอนะครับโอเคต้องหมุนอ้าวนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเสถียรไม่เสถียรเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนตัวนี้Diver Attention Alert ก็จะเป็นตัวที่เตือนเวลาเราขับขี่นะครับก็เหมือนกับขับนานละเขาก็จะเตือนขึ้นมาบนจอกระจกเป็นรูปกาแฟขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับ